ถึงตอนนี้มีดอกไม้หลายล้านดอกอาบรถตัวข้าแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้รู้จักดอกไม้จริงๆข้ารวมมันไว้ในชีวิตตอนข้าตื่นธรรมชาติทั้งหมดเปลี่ยนไปวันนี้ทุกสิ่งดูช่างเงียบสงบเหมือนกับความคิดทั้งหมดที่อยู่ในใจข้าได้จางหายไปข้ากลายเป็นอิสระเหมือนเจ้าเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงความมืดที่ข้าต้องเผชิญมาหลายปีบัดนี้ได้หายไปข้าหลับเร็วมากแต่ว่าข้าตื่นแล้วถ้าข้ารู้ตื่นมนุษย์ก็ย่อมรู้ตื่นได้ถ้าทุกคนรู้ตื่นบทใหม่ของความสงบและความสุขจะครอบครองโลกใบนี้เขาดูไม่เหมือนนักบวชเขาดูเหมือนพระเจ้าเลยดูสิดูสิไม่ใช่แค่หน้านะแต่ทั้งตัวของเขาเปล่งรัศมีเรืองรองออกมาเกิดบางอย่างขึ้นกับเขาต้นไม้เอ๋ยในตอนนี้ข้าได้รู้ตื่นในทุกสิ่งแล้วขอบคุณเจ้ามากนะที่ให้ข้าได้พึ่งพิงให้ข้าได้ทำสำเร็จอย่างที่ใจข้าต้องการข้าขอคารวะไปตามพี่สุชาดามาเร็วบอกว่าท่านนักบวชตื่นแล้วท่านพี่มีอะไรเหรอมีบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านนักบวชเขาเป็นอะไรเหรอใบหน้าของเขาเปล่งประกายร่างกายของเขามีราศีมีบางอย่างเกิดกับเขาพระเป็นเจ้าอย่าให้เขาเจ็บไข้เลยไปเถอะวันนี้เขาฝันดีมากเลยยศุทราท่านแม่ท่านบอกก่อนเถอะไม่จะบอกก่อนสิท่านแม่เมื่อคืนในความฝันข้าเห็นเขากลับมากับบิลพัทมีเสียงดนตรีบรรเลงดังไปทั่วมีการจุดตะเกียงทุกบ้านมีสีสันมากมายและทุกคนรอคอยพร้อมกันเพื่อจะต้อนรับเขามีดอกไม้ถูกโปรยจากทั่วทุกสารทิศแต่ข้ามองไม่เห็นเขาเห็นแต่เท้าที่งดงามของเขาเท่านั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเท้าของสิทธัตถะนะข้ารู้ใช่เท้าเขาแน่เอาละตาท่านแม่เล่าความฝันบ้างแล้วเมื่อคืนข้าก็นอนหลับสนิทตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาข้าก็รู้สึกหมดภาระที่ต้องแบกมาตั้งแต่6ปีก่อนแล้วข้าก็รู้สึกบางอย่างท่านแม่เหมือนตอนที่ข้าเจอกับเขาครั้งแรกมันรู้สึกตัวลอยๆยังไงชอบกลจะต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นแน่ๆเลยท่านแม่ใช่แล้วยศุทราข้าเองก็สังหรณ์ใจตั้งแต่เช้าต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลย คนหนึ่งมีความสุขเพราะความฝันอีกคนหนึ่งมีความสุขเพราะเรื่องสังหรณ์นี่อ่ะนะ พี่มังคลาบางคนแค่เห็นดอกไม้ก็มีความสุขแล้วแต่ว่ามีบางคนที่เขาไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่น้อยเดียวถึงแม้จะมั่งมีก็เถอะเจ้ากำลังเหน็บแนมแค่อยู่นี่นะไม่หรอกท่านอาท่านแม่ไม่เคยเหน็บใครทั้งนั้นวันนี้ข้าเองก็มีความสุขมากท่านแม่มันเหมือนกับทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยหรือเราที่เปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมแต่ข้ารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าหาเขา
ข้าเชื่อว่าเราจะได้ข่าวดีจากสิทธัตถะเร็วๆนี้นั่นไงบุตรคนเดิมหรือเปล่ากายของท่านเปล่งรัศมีเรืองรองเหมือนจันทร์เต็มดวงที่ขึ้นท่ามกลางเทือกเขาไม่มีผิดเลยแววตาท่านเปี่ยมด้วยเมตตาและมีความกล้าเหมือนกับสิงโตในป่าขอบใจมากทุกคนขอบใจเราไม่ได้ทำอะไรเลยรักของพวกเจ้าไม่มีเงื่อนไขท่านท่านเอ้ยท่านค้นพบสิ่งที่ท่านตามหาแล้วใช่ไหมใช่ข้าหลับไปแต่ข้าตื่นแล้วท่านค้นพบอะไรบ้างท่านช่วยบอกเราบ้างได้ไหมกินสิท่านกินก่อนเถอะความรักจะเพิ่มขึ้นถ้าแบ่งปันท่านกินสิตอนที่เรากินส้มเราไม่ได้กินมันอย่างมีสติเต็มเปี่ยมสำหรับเราส้มคือความไม่จริงหากส้มคือความไม่จริงคนที่กินก็คือความไม่จริงด้วยเรากินมันตอนไร้จิตสำนึกถ้าเรากินอย่างมีสติก็หมายความว่าด้วยการมีสติที่ครบถ้วนเราได้สร้างความสัมพันธ์กับส้มผลนี้แล้วทำไมล่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จดจ่อกับการกินส้มจิตของเราวิ่งอยู่หลังความคิดที่อยู่ในจิตใจมากมายพะวงเรื่องอนาคตเสียใจเรื่องอดีตถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้งั้นส้มผลนี้ก็คุ้มค่าและพวกเจ้าก็เช่นกันพวกเจ้าจะเป็นความจริงถ้าคนคนหนึ่งตื่นแล้วเขาจะเห็นทุกอย่างในส้มผลนี้ที่คนที่ยังไม่ตื่นไม่มีทางเห็นคนที่ตื่นแล้วจะเห็นต้นไม้ตอนที่มันเติบโตในฤดูใบไม้ผลิเขาจะเห็นดอกไม้บานบนต้นเขาจะเห็นแสงแดดช่วยให้ต้นไม้โตเขาจะเห็นสายฝนช่วยหล่อเลี้ยงมันธรรมชาติทั้งหมดมารวมอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าทำไมเราถึงไม่เข้าใจนะไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรอกแต่จงมองจากใจของตัวเองมีความเหมือนกันระหว่างส้มกับชีวิตเราบอกเขาสิว่าส้มผลนี้มีกี่กลีบมันก็เหมือนกับ1วันมี24ชั่วโมงจงอยู่กับทั้ง24ชั่วโมงอย่างมีสติเหมือนกับการคั้นน้ำออกจากส้มทีละกลีบทีละกลีบจงอยู่กับทุกขณะของชีวิตอย่างมีสติจงอย่าอยู่กับอดีตอย่าเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันหากใช้ชีวิตแบบนี้ได้เจ้าจะพัฒนาความรู้เรื่องของตัวเองและคนอื่นๆที่เราถือว่าแตกต่างจากเราหากเราได้รับความรู้ความเมตตาและความรักมันจะเป็นประสบการณ์ของเราและด้วยความรักความเมตตาเราจะยอมรับซึ่งกันและกัน
แล้วเราจะรู้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเรากับอีกหลายคนพลังงานมีแค่หนึ่งเดียวแค่แหล่งเดียวพวกเจ้ากินซะสิท่านพี่ท่านลืมเอาชุดพวกนี้มาท่านรับไว้สิท่านมุนีตอนที่ท่านทำสมาธิพวกเราทำชุดนี้ให้กับท่านน่ะข้าโชคดีแล้วที่ได้รับความรักจากพวกเจ้าสุชาดาให้ข้ามัทุปายาตข้ากินสวัสดีทำเสื่อหญ้าให้ข้านั่งและยังมีชุดนี้อีกถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วอะไรนะท่านจะจากเราไปแล้วเหรอท่านคงไม่ไปวันนี้ใช่ไหมฮะเขาจะไม่ไปวันนี้เจ้าไม่เข้าใจที่ท่านนักบวชพูดจงอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้ายังไม่ไปเขาก็ยังคงอยู่กับเราแล้วเขาจะได้กินข้าวมัทุปายาตไหมความจริงที่ข้าตามหานั้นเป็นของโลกใบนี้หาใช่เป็นของข้าคนเดียวไม่มันควรจะเป็นความรู้ของมนุษย์ทุกคน